กอกอเจนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของเมืองปูซานเราใช้เวลาขับรถจากปูซานเนี่ยมาที่กอเจประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆของชาวเกาหลีครับด้วยภูมิประเทศที่เขาสวยงามแล้วก็มีชายหาดแท้ๆที่สวยเอามากๆอากาศเนี่ยก็ยังอบอุ่นนะครับแต่ก็ยังเย็นสบายสำหรับคนไทยอยู่ดีนะเรียกว่าเป็นเมืองหลักตากอากาศของชาวเกาหลีเลยก็ว่าได้และที่เกาะกอเจแห่งนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเที่ยวกันเป็นสถานที่ที่เพิ่งมาโด่งดังเอามากๆสำหรับชาวเกาหลีในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเรียกว่าโด่งดังด้วยความอีหยังวะซะงั้นเลยนะครับสถานที่ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยชื่อว่าเมมิคาเซิลเดี๋ยวผม2คนนะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเมมิคาเซิลไปพร้อมๆกันกับคริสและก๊อฟพวกเราไปเจอนี่มาครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่3ของการเดินทางมาโชว์ความกว้างของห้องดียังเดินถอยหลังไม่สุดเลยกว้างมากไกด์บอกว่าให้เก็บภาพนี้เป็นความทรงจำไว้นะเพราะเดี๋ยวเราจะกลับปูซานมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเราไปรอดูนะปะตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องลงไปทานอาหารเช้ากันแล้วนะจ๊ะวันที่3ของการเดินทางของพวกเราในทริปทัวร์ปูซานสรานัมโด5วัน3คืนที่จัดโดย iTravel Center นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยวันนี้เราก็จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอไปเติมพลังด้วยการทานอาหารเช้ากันซะก่อนก็เหมือนเดิมนะครับเราพักอยู่ที่ยูคาเซิลโฮเทลโรงแรม4ดาวที่นี่ก็มีอาหารเช้าให้เราทานครบครันเลยทีเดียวรายอาหารเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากเมื่อวานนะครับเพียงแต่วันนี้นะครับพี่ไกด์เนี่ยบอกพวกเราว่ากว่าเราจะได้ทานอาหารกลางวันในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆเลยนะครับอาจจะถึงบ่ายสองเลยทีเดียวก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยจัดเต็มอาหารเช้ากันซะหน่อยนะครับทั้งข้าวทั้งวันทั้งกาแฟเนี่ยใส่กันเต็มๆไปเลยนะจ๊ะเที่ยวกับทัวร์มาหลายวันนะครับสมาชิกร่วมทริปในทัวร์นี้นะครับก็จะเริ่มสนิทๆกันเรื่อยๆนะครับทำให้การเที่ยวของผมแล้วครูก๊อฟเนี่ยสนุกมากขึ้นเลยนะครับในทริปนี้หลังกินอาหารกันเสร็จนะครับเราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับแผนของวันนี้ของพวกเราเนี่ยเราจะบอกลากันที่เมืองยอซูกันแล้วนะครับทุกคนเราจะเดินทางกลับเมืองปูซานกันนะครับแต่ระหว่างทางกลับเมืองปูซานนะครับเราจะผ่านเมืองที่ชื่อว่าเกาะกอเจครับซึ่งเราจะแวะเที่ยวกันที่เกาะกอเจแห่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ทางเข้านี้แล้วเพื่อนๆแมมีแคสเซิลหรือแมมีซอมที่ชาวเกาหลีเรียกกันนะเป็นสถานที่เที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้แบบไม่กี่10ปีนะไม่ถึง10ปีโทษทีไม่กี่ปีนี้เองนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังสถานที่ที่พวกเราอยู่นะตรงนี้นะครับชื่อว่าแมมิคาเซิลนะครับคนเกาหลีเรียกที่นี่ว่ามาเมซองภาษาไทยเนี่ยก็คือปราสาทมาเอมินะฮะที่มาของปราสาทมาเอมิหรือว่ามาเมซองเนี่ยมาจากเมื่อปี2003ครับทุกคนปี2003เนี่ยมีพายุไต้ฝุ่น1ตัวนะครับชื่อว่าซุปเปอร์พายุไต้ฝุ่นมาเอมิกำลังเข้าพัดถล่มประเทศเกาหลีนะครับในตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวดังมากนะเพราะว่ามันเป็นพายุที่รุนแรงแล้วก็บ้าคลั่งมากๆหลังจากไต้ฝุ่นมันผ่านไปแล้วนะครับมันได้ทำลายบ้านเมืองรวมถึงพืชผลทางการเกษตรของชาวเมืองกอเจจนไม่เหลืออะไรเลยน่าเศร้ามากๆนะชายผู้โดดเดี่ยวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแพ็คซุนซัมเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาทำเรื่องที่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าบ้าบอแล้วก็ไร้สาระมากๆด้วยการใช้อิฐนะครับแล้วก็ก่อมันด้วยมือสร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยตัวคนคนเดียวโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะสิ่งที่มันเหลือเชื่อนั้นก็คืออะไรรู้ไหมฮะเขาสร้างมันโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่มีประสบการณ์ใดๆในการออกแบบหรือว่าไม่มีประสบการณ์ใดๆในการก่อสร้างมาก่อนก็คือสร้างด้วยใจล้วนๆนะฮะทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยแพ็คซุนซัมเนี่ยต้องการแค่ป้องบ้านต้องการปกป้องพืชผลทางการเกษตรของตัวเขาเองแล้วก็คนในหมู่บ้านเท่านั้นเองแต่สร้างไปสร้างมามันก็กลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกำแพงมันก็มีบันไดจากบันไดเริ่มมีห้องโถงจากเริ่มมีห้องโถงมันก็มีทางเดินบนกำแพงที่สุดแล้วพอทำมันไปเรื่อยๆครับมันกลับเหมือนปราสาทยุคกลางไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซะยังไงอย่างนั้นนะครับทุกคนแล้วมันก็สวยด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมทะเลเขาใช้เวลาสร้างมันหลายปีจนเสร็จนะครับและพอเสร็จแล้วข่าวก็เริ่มแพร่กระจายข่าวเนี่ยก็กระจายออกมาว่ามีปราสาทหินถูกสร้างขึ้นที่ริมทะเลที่เมืองกอเจด้วยชายเพียงคนเดียวดังเป็นผู้แตกครับงานนี้ดาราอินฟลูเอนเซอร์สำนักข่าวนักรีวิวทั้งหลายเนี่ยแห่กันมาเที่ยวชมที่นี่จนทำให้ที่แมมีซองแห่งนี้นะครับจากที่เป็นพื้นที่แค่ทำไร่ทำสวนทำไร่ทำนาไม่ได้เจริญอะไรกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังของเมืองไปเลยครับและพื้นที่แถบนั้นรอบๆนั้นนะครับจากสวนก็กลายเป็นรีสอร์ทกลายเป็นร้านกาแฟกลายเป็นร้านขายของทำให้ชาวบ้านแถวนั้นนะครับร่ำรวยแล้วก็มีอาชีพที่ดีขึ้นเพราะแค่คนคนเดียวเนี่ยฮะและตอนนี้กำลังฮิตมากในหมู่คนเกาหลีนะจ๊ะโอ้โหฮิตสุดๆต้องบอกว่าคนเยอะแบบอลังการร้านแปดมากๆคนมันเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูแล้วกันว่านามีแคสเซิลมีอะไรนะจ๊ะปะปะเรียกได้ว่าวันที่เราไปเนี่ยนะครับคนเยอะมากๆนะครับและคนส่วนใหญ่เนี่ยคือคนเกาหลีนะครับไม่ใช่คนไทยแทบจะหาคนไทยไม่ได้เลยคนเกาหลีเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะมากมายเลยดูจากรถนะพวกเราเนี่ยหาที่จอดรถกันไม่ได้เลยนะครับซึ่งแถวๆนั้นนะครับนอกจากไม่มีคาสเซิลแล้วนะครับก็จะมีคาเฟ่รอบๆนะครับมีรีสอร์ทแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่แบบลุงคนเดียวนะที่สร้างเขาเรียกอะไรคาสเซิลที่คือเขาเรียกสร้างเขาสร้างเพื่อกันเขื่อนนะ
มันกลับกลายทำให้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวได้แบบขนาดนี้อะไรเงี้ยนะเพราะตอนนี้กลายเป็นสถานที่เที่ยวฮิตเลยนะของที่นี่นะจ๊ะอันนี้เป็นพลังของบล็อกเกอร์แท้ๆเลยนะเพราะว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่แรกๆก็คือเหล่าบล็อกเกอร์เหล่ายูทูบเบอร์นะแล้วเพื่อนๆรู้เปล่าว่าที่เนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนักนะครับแล้วที่เห็นว่าคนเยอะมากมายขนาดนี้นี่คือเกาหลีล้วนๆนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยรักลุงคนนั้นมากที่ทำให้ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้มีรายได้อะไรเงี้ยนะลักษณะของสถานที่เที่ยวแมมมี่ซองหรือแมมมี่คาสเซิลก่อนจะถึงตัวปราสาทที่อยู่ตรงชายหาดนะครับก็จะเป็นทางเดินที่ต้องเดินไปเท่านั้นนะครับทางเดินเขาก็จะเป็นซอยเล็กๆที่มีความยาวประมาณ100เมตรเป็นการเดินแบบลาดชันลงไปเรื่อยๆจนถึงตัวชายหาดขาลงก็จะไม่เหนื่อยนะครับแต่เหนื่อยหน่อยตอนขาขึ้นนะอากาศในวิดีโอเนี่ยเหมือนจะแดดแรงใช่ไหมแต่ว่าอากาศจริงๆเนี่ยเย็นสบายมากๆเลยนะครับทุกคนประมาณสัก 16-17 องศาอะไรแบบนี้เองนะครับแถมลมแรงด้วยนะขนมนี่กลิ่นคัสตาร์ดกลิ่นเค้กกลิ่นอะไรนี่คือแบบอุ้ยหอมอ่ะอุ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้ต้องโดนแล้วล่ะเนี่ยอุ้ยเป็นข้าวโพดนั่นต้องโดนแล้วเสน่ห์ของที่แมมมี่ซองแห่งนี้นะครับเห็นจะเป็นร้านค้าต่างๆระหว่างทางเดินเนี่ยแหละนะฮะที่มีของน่ากินอร่อยตามทางเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูปราสาทแมมมี่ซองกันก่อนนะและเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวร้านเด็ดๆทีละร้านให้เพื่อนๆฟังเลยสปอยเลยนะครับว่าร้านขนมข้าวโพดเมื่อกี้นี้เนี่ยคือที่สุดของที่นี่แล้วนะครับโคตรอร่อยอ่ะจะบอกว่าเดินมาเพื่อนเพลินๆเลยเพราะว่าของขายตรงนี้เยอะมากร้านรวงเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากๆไม่น่าเชื่อว่าร้านเหล่านี้นะคือเกิดมาจากหลังจากที่ลุงเขาสร้างกำแพงเหล่านั้นได้แค่10ปีเองใช่สิ่งเหล่าไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะรีสอร์ทต่างๆร้านกาแฟที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย10ปีเท่านั้นเองนะที่เขาแบบว่าสร้างขึ้นมาตามมาต้องซึ่งถือว่าก็ยังสดๆใหม่ๆอยู่นะโดยเฉพาะตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวไทยยังไม่ค่อยได้มาเที่ยวนะส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูแล้วกันนะว่าข้างล่างมันสวยขนาดไหนนะจ๊ะคนถึงหลั่งไหลมาขนาดนี้ปะตอนนี้นะคะเรามาถึงปราสาทแมมมี่ซองหรือที่เขาเรียกกันว่าปราสาทแมมมี่นะนี่อยู่ด้านหลังก๊อฟนี่เลยนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆก็คล้ายๆปราสาทจริงๆทั้งหมดเนี่ยทำด้วยตัวคนคนเดียวนะครับลุงคนนั้นเนี่ยทำด้วยตัวคนเดียวแล้วก็มโนขึ้นเองว่าสิ่งที่เขาอยู่ในหัวเนี่ยว่าเขาแบบอยากจะทำแบบไหนเนี่ยเขาก็ก่อม่วงเขาไปแล้วจนมันกลายเป็นปราสาทแบบนี้เลยครับถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเป็นปราสาทนะเพื่อนๆคือเขาจะสร้างแค่เป็นแนวหินป้องกันบ้านของเขาแค่นั้นเองใช่แต่สร้างไปสร้างมาแล้วมันกลายเป็นปราสาทเหมือนปราสาทเนี่ยพอเขามองไกลๆว่าอ้าวทำไมกลายเป็นปราสาทเฉยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าสร้างจากคนคนเดียวอ่ะนั่นสิสุดยอดเก่งมากโอ้ยอมใจสุดๆไปเลยตัวปราสาทเนี่ยเดินขึ้นไปถ่ายรูปเล่นได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเนี่ยเยอะมากจริงๆนะฮะขึ้นไปถ่ายกันเต็มไปหมดเลยที่สำคัญคือว่าเรา2คนเนี่ยใจจดใจจ่ออยู่กับการอยากจะเดินขึ้นไปแวะตามร้านต่างๆตามทางมากกว่านะครับด้วยความหิวแล้วก็ด้วยความน่าสนใจของร้านค้าต่างๆริมทางด้วยเดินไปเจอร้านนึงนะน่าสนใจมากไม่เหมือนใครเลยในย่านนี้นะฮะอีก1ร้านที่น่าสนใจฮะหลังจากที่เดินกลับออกมานะว่าจะต้องมาแวะร้านนี้ให้ได้ก็คือร้าน Robot Coffee ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ไม่ได้ใช้คนทํานะแล้วราคาถูกมากนะพอตัดต้นทุนในการที่จะมีคนทำลงไปเนี่ยใช่กาแฟเหลือแก้วละประมาณ 2,000 วอนเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้น้ำออกมาเป็นยังไงนะเป็นโรบอทเลยก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องมากดเรื่องเมนูจากตรงนี้เนาะซึ่งเมนูไม่ได้มีภาษาไม่มีภาษาอังกฤษนะก็ใช้ Google Translate เอานะไม่มีเนาะใช่เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นชาพีชเย็นอันนี้ละกันกดปาบพอไป 3,000 วอนที่นี่ก็ใช้บัตรเครดิตจะง่ายสุดนะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ต้องทอนอะไรก็เอาบัตรเครดิตสอดเข้าไปเลยหรือเป็นบัตรอะไรก็ได้ที่เป็นวีซ่าการ์ดอ่ะใช่บัตรเดบิตก็ได้ซึ่งเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.09 นะเพื่อนๆอ๋อ Buy Now เครดิตการ์ดเริ่มทำแล้วจ้า
่อนอื่นครับไปหยิบแก้วมาที่บ้านเราก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเติมน้ำแข็งนะฮะเรานะซึ่งก็แม่นอยู่นะปุ๊บน้ำแข็งเต็มมาที่ไซรัปอ่ะเริ่มมาเติมไซรัปแล้วเล็งไซรัปนี่ไงวางปั๊บกดด้วยอ่ะมานึกว่าเป็นไซรัปแบบออกมาพูดเองนี่กดด้วยนะกดไซรัปแล้วกลับมาหยิบแก้วใหม่เอาแต่ข้อเสียของไอ้เจ้าเครื่องแบบนี้คือเราจะเลือกหวานไม่ได้ถูกเขามีสูตรของเขาอยู่แล้วอ่ะได้แล้วเรียบร้อยเร็วมากอันนี้ใส่แค่นี้หรอแล้วยังไงหยิบไปยังไม่เปิดนี่มีลุงเขามาบอกเจ้าของมั้งอ๋อสแกนโอเคต้องเอาไอ้นี่มาสแกนโอเค thank you ขอบคุณค่ะโอเคก็คือพอได้เสร็จแล้วรออยู่ตรงนู้นอ๋อโอเค thank you ก็คือเพื่อนๆพอกาแฟมันได้แล้วเราก็ต้องเอาใบเสร็จนะมาสแกนที่ตรงกลางนี้นะเนาะมันถึงจะแบบว่าหมุนออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วฮะโรบอทคอฟฟี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทานน้ำอะไรหรอกนะฮะแค่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าเขาทำยังไงเท่านั้นเองนะครับเห็นมันถูกดีนะเพราะว่าปกติที่เกาหลีเนี่ยน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยก็150บาทขึ้นนะครับประมาณ 5,000 วอนแต่นี่คือเห็นขายราคาถูกๆก็เลยอยากรู้ว่าโรบอทคอฟฟี่เนี่ยเขาอร่อยหรือเปล่าเสียดายที่ไม่ได้ทานกาแฟนะครับรสชาติก็พอกินได้นะครับอันนี้ดีนะคุณลุงเดินมาบอกเจ้าของกำลังจะชิมเลยแต่ก่อนชิมหน่อยชาพีชพี่ต้องไปหมวดเย็นมันจะไม่เย็นกับร้อนเฮ้ยใช้ได้เนาะอร่อยอร่อยอยู่พี่อร่อยอยู่ 3,000 วอนอันนี้90บาทอะครับ 3,500 วอนอันนี้ใช้ได้ไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะเป็นอันนี้นะจ๊ะโอ ไปกันต่อเดี๋ยวเราจะไปดูขนมกันเพื่อนๆเราเล็งไว้แล้วล่ะหลายร้านเลยแหละใช่ได้น้ำมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกินขนมรองท้องเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จากตรงนี้เราจะต้องเข้าปูซานอีกประมาณสัก45นาทีแต่ไกด์บอกว่าอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นใช่เพราะวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากมาดูคนดิฮะเยอะจริงๆเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะคือเสาร์อาทิตย์ก็แบบคนจะเที่ยวเยอะเนาะมันวันหยุดอ่ะคุณแม่ไม่เดินลงไปหรอครับโอ้แต่ข้างล่างชันจริงชันจริงชันเดียวอ่ะไปร้านนี้ฮอตมากไม่สามารถเข้าไปได้เลยเป็นร้านสำหรับเด็กวัยรุ่นที่แท้ทรูฮะวัยรุ่น Y2K บ้านเรานี่เล่นกันบ่อยมากนั่นคือร้านตู้สติ๊กเกอร์ใช่ที่ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆเต็มเลยฮะเด็กวัยรุ่นเป็นแบบเฟรมเป็นอะไรอย่างนี้เนาะมีพ็อปมีอะไรให้ถ่ายรูปเล่นกันคนเยอะมากตรงข้ามก็เป็นตู้กระสปองไปกันต่อฮะถึงร้านที่เราเล็งกันไว้เนี่ยฮะตั้งแต่ถาโรงมาเลยร้านนี้เห็นว่าออกทีวงทีวีด้วยแล้วก็น่ากินแล้วก็หอมมากๆเลยหอมมากหอมหอมแบบหอมแบบไกลเราจะสั่งถูกไหมอย่ามาดูกันไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันเป็นข้าวโพดอ๋อนี่ไงอันยาวแล้วก็มีแบบสั้นแบบยาวนะเธอสั้นหรือเธอยาวของเขาเหรอพอดีอ่ะเธอน่าจะสั้นหรือเปล่าเธอเป็นคนแบบนี้วะร้านนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับคือต้องแวะต้องซื้อเลยในร้านนี้เขาจะมีขายอยู่3แบบคือขนมรูปร่างเหมือนข้าวโพดแท่งยาวๆนะครับ2ก็คือเป็นขนมลูกกลมๆเล็กๆแบบในวิดีโอเนี่ยแล้วก็3ก็คือเขาจะขายข้าวโพดปิ้งนะฮะโดยตัวที่อร่อยที่สุดก็คือตัวแรกเลยขนมที่เป็นลูกฝักข้าวโพดยาวๆนะฮะมันจะเป็นขนมปังหอมๆไม่หวานมากนะครับกลมๆข้างในเนี่ยเขาจะเป็นไส้เหมือนชีสนะครับเค็มๆมันไม่ใช่คัสตาร์ดหวานๆนะครับเป็นชีสเลยขาวๆออกเหลวๆด้วยซ้ำแล้วเขาก็จะผสมด้วยข้าวโพดที่รสชาติมันออกหวานเพื่อนๆนึกออกมั้ยขนมปังที่มันหอมหอมมาเจอชีสเค็มๆบวกกับโพดหวานผสมกันโคตรลงตัวครับบอกอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยมากๆเลยจริงๆนะฮะถ้าผมมีเงินนะผมจะซื้อสูตรมาขายที่ไทยเลยนะอร่อยมากจริงโอ้โหพอเรามาต่อคิวปุ๊บคนไทยมามุงปุ๊บร้านนี้คือแบบว่าขายดิบขายดีเลยมาชิมกันดีกว่าคือรูปร่างมันเป็นข้าวโพดเลยนะเนี่ยรูปร่างเขาเป็นข้าวโพดเองเลยใช่นี่มันเป็นข้าวโพดแบบทั้งฝักอ่ะแล้วก็ข้างในเดี๋ยวชิมกันอร่อยอร่อยสองชิ้นไม่พอแน่เลยเฮ้ยไส้มันอร่อยอ่ะอร่อยไม่หวานมากไส้ออกเค็มๆนะมันไปหวานที่ข้าวโพดเนาะอือๆขนมปังอร่อยเดี๋ยวขอชิมไส้อีกทีเฮ้ยเพื่อนคืออร่อยนะชิมชีสออกเค็มใช่ตัดหวานด้วยขนมปังข้างนอกตัดหวานด้วยขนมปังกับข้าวโพดหอมอร่อยอร่อยงงมากเอาอีกหรือเปล่าจะได้สั่งเพิ่มกินกับกาแฟอร่อยมากแน่เลยไปต่อกันดีกว่าฮะเดี๋ยวเรามีอีกหลายเมนูเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้อร่อยมีหลายร้านเลยร้านนี้น่าสนใจฮะเพื่อนๆฮะคือร้านว่าอะไรไม่รู้เพื่อนๆจะไปซื้อเพิ่มเอาไม่ได้แล้วอ่ะคนเต็มแล้วเราต้องไปซื้ออย่างอื่นแล้วล่ะตอนแรกว่าจะเอาอีกสักสองอันอร่อยไปต่อเพื่อนๆอันนี้เป็นร้านเหมือนแบบโดนัททั่วไประวังชนที่หลังโดนัทเกลียวนะใช่มีลูกกลมๆด้วยนะไม่รู้อะไรนะแต่เราต้องเลือกแล้วล่ะนาทีนี้เพื่อนๆอันนี้เขามาขายต้นหอมกับผัดกะเพราเฮ้ยไม่ใช่กะเพราอ้าวมีรถเข้ามาได้ด้วยอันนี้คือต้นซอยนะเพื่อนๆก็ร้านจะได้รับความนิยมสูงมากแถวนี้ใช่เพราะว่าเป็นร้านกาแฟใหญ่ๆเลยอันนี้ร้านกาแฟฮะร้านนี้น่าจะคนน้อยหน่อยและนี่เป็นอีกขนมนึงที่เราเจ
จอบ่อยมากแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่เห็นขายเยอะมีทุกตลาดเลยแล้วเมื่อคืนเราซื้อไม่ทันเดี๋ยวเรามาซ่อมที่นี่แล้วกันแต่เรียกอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆอันนี้นี่คนไทยก็โดนเยอะฮะเพราะว่าน้องๆมาเมื่อกี้เห็นป่ะอ๋อถือแก้วไปแถวๆนี้ก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหน้าปากซอยทางเข้ามีร้านไอศกรีมมีร้านขายขนมมีร้านกาแฟแล้วก็ที่ขายดีที่สุดก็เห็นจะเป็นร้านขายน้ำเรนโบว์สีใสลุ้งต่างๆที่เราจะต้องซื้อแก้วน่ารักน่ารักเอาไปใส่เด็กๆเนี่ยถือกินกันทุกคนเลยฮะที่ผมเดินผ่านนะส่วนเราสองคนเนี่ยอยากลองชิมเจ้าขนมรูปร่างที่มันเหมือนซาลาเปาทอดมากเลยเจอกันแทบทุกตลาดเลยเจ้าขนมตัวเนี้ยแต่ไม่ได้ลองสักทีนะครับก็เลยซื้อมาชิม2ชิ้นเป็นรสพิซซ่ากับรสครีมชีสอร่อยดีนะฮะผมว่าอร่อยมากเลยแหละอร่อยกว่าซาลาเปาทอดบ้านเราเยอะเลยครับได้มาแล้วเพื่อนๆก๊อปงงมากเลยเขารู้ได้ไงว่าอันไหนไส้อะไรไม่รู้แต่เขาบอกเราอยู่เขาบอกเขายื่นมาอันนี้พิจ่าอันนี้ครีมชีสแต่พอมาถึงมือก๊อปมันรวมไปแล้วนะเดี๋ยวเราถือไปกินบนรถอันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพราะตอนนี้มันร้อนอยู่มันเพิ่งขึ้นจากเตามานะจ๊ะใช่ไหมว่าตอนที่อ่านเขาเรียกอะไรอ่านไกด์อะครับที่เนี่ยเราไม่คาดหวังมากเลยนะเมื่อกี้ที่เราไม่คาดหวังเลยนะต้องบอกเลยว่าตาถึงอ่ะไอทาวเวอร์อ่ะต้องบอกว่าเหมือนที่เราเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าที่เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยยังไม่เยอะใหม่เขาเป็นรูทใหม่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นรูทใหม่นะเพื่อนมันไม่มีในรีวิวด้วยเพราะว่าบล็อกเกอร์ไทยก็ยังไม่ค่อยได้มากันถูกต้องเราก็เลยไม่ได้แบบคาดหวังอะไรแต่พอมาแล้วอ่ะโอ้โหไอทาวเวอร์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้สภาพเหมือนถนนไอเนี้ยฮะสยามสแควร์อะไรเงี้ยเพราะมีแต่วัยรุ่นนะต้องบอกก่อนนะไม่ใช่คนแก่ๆมาเที่ยวนะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะวัยรุ่นเยอะมากใช่เลยอยากให้หันให้ดูเนี่ยโอ้โหเป็นไงดูเลยมารวมตัวกันเหมือนพอเธอพูดถึงสยามสแควร์ใช่มันได้ฟิลนั้นจริงๆแล้วอาหารเขาก็ชิคขนมชิคๆมีที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะวัยรุ่นก็เลยเยอะมากทั้งที่สถานที่เที่ยวตรงนั้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นในรูปกันยอมเดียวนะใช่แล้วก็เป็นปราสาทเดินเข้าไปที่เดียวเพื่อนเดินเดียวแต่ว่าถ่ายรูปมาสวยมากนะถ่ายรูปสวยแต่ได้เมื่อกี้เรารีบเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปไหมเพื่อนๆดูเป็นแบบว่าเล็บนะแต่ถ่ายสวยจริงๆนะคนก็เลยอู้เยอะแยะมากมายต้องขอบคุณทาง iTravel นะที่ทำให้เราได้มารู้จักที่นี่นะจ๊ะเยี่ยมเล่าให้ฟังนะตรงเนี้ยที่เรามารถแต่จอดไม่ได้บัสจอดไม่ได้เลยคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากนะอันนี้ที่เราเที่ยวได้ก็เพราะว่าทางรถทัวร์ของเราอะแล้วก็ไกด์พยายามให้เราเนี่ยได้เที่ยวไว้ได้ก็คือดรอปเราไว้แล้วเขาก็ไปวนรถแล้วก็ให้เวลาเราแล้วเดี๋ยวเขามารับอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้เลยเพราะว่าตอนแรกรถบัสโดนไล่เข้าไปข้างในนู้นแล้วต้องเดินมาไกลมากซึ่งพี่ไกด์น่ารักมากพี่ไกด์ก็แบบไม่ด้วยความที่เห็นมีผู้สูงอายุด้วยก็ไม่อยากให้เดินไกลพี่ไกด์ก็ช่วยเจรจาว่ามาเดี๋ยวเขามาดรอปแล้วเดี๋ยวให้พวกเรารีบลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไกด์น่ารักมากชอบอย่างนึงในความเป็นของ iTravel คือเขาไม่ตัดทริปออกเลยใช่พี่ไกด์บอกมือบอกไม้เรียกแล้วจริงอันนี้จริงเขาไม่ตัดเราจริงๆแต่คือเขาจะพยายามสลับหรืออะไรก็ได้ให้มันครบให้ได้ให้มันครบให้ได้แค่สลับแค่นั้นเองปะเต็มอิ่มไปกับที่เมมีซองหรือว่ามาเอมิคาเซิลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็รีบขึ้นรถบัสกันครับโดยที่เราเนี่ยจะใช้เวลาบนรถกันอยู่อีกประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเพื่อที่จะกลับเข้าสู่เมืองปูซานกันนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญนะครับบ่ายวันนี้เนี่ยมีมื้อเที่ยงของพวกเรารออยู่นะครับแล้วก็เป็นมื้อใหญ่ที่สุดของทริปนี้ด้วยนะครับเป็นมื้อที่ทุกคนในทริปนี้รอคอยกันรวมถึงผมเนี่ยก็รออยู่ด้วยนั่นก็คือมื้ออาหารของการกินหมูย่างเกาหลีแท้ๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆมาถึงสิ่งที่เรารอคอยมาหลายวันนะเราหรือเขาคนเดียวไม่รู้ นั่นก็คือการกินหมูย่างเกาหลีวงเล็บว่าของแต่กล่องแต่เดี๋ยวเรามาชิมต้นฉบับกันว่าเป็นยังไงเหมือนกับที่เราไปกินกันหรือเปล่านะอะไรในมือเธอนะอะไรนะพูดดิซื้อมาอะไรมากินต้นฉบับยังให้ซื้อน้ำจิ้มสุกิชิมาพูดยี่ห้อไม่ได้ยังไม่เข้ามื้อนี้เป็นบุฟเฟ่นะจ๊ะทาง iTravel เลี้ยงหมูย่างเกาหลีแล้วเป็นบุฟเฟ่เวลา1ชั่วโมงนะฮะมื้อใหญ่เลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาก็คือการถอดเสื้อผ้าที่จะทำให้ไม่เหม็นนะเพราะว่าถอดการถอดเสื้อผ้าที่ทำให้มันเหม็นก็คือเสื้อโค้ทอะไรของเรานั่นเองนะแล้วมันจะเหม็นมากนะเหมือนกับที่บ้านเรานั่นแหละกลิ่นตลบอบอวลแสดงว่าระบบดูดควันของเขากับบ้านเราไม่ได้ต่างกันอันนี้เราต้องเดินไปที่ร้านกันนะครับเพราะรถเข้าไม่ถึงนะจ๊ะครั้งที่แล้วที่ก๊อปมาเกาหลีเมนูนี้เป็นเมนูที่ก๊อปปื้มมากปื้มมากใช่ไหมลืมบอกไปตอนนี้เราอยู่ที่ปูซานแล้วนะเรากลับเข้ามาปูซานแล้วปูซานเนี่ยปูซานตอนนี้อากาศเย็นนะคะเย็นๆแต่ว่าเราจำเป็นต้องถอดเสื้อโค้ทออกมาเพื่อมากินหมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีที่วันนี้เราได้ทานกันนะครับจะเป็นส่วนของสันคอนะครับเพื่อนๆหั่นมาหนาพอดีมาเป็นจานใหญ่ๆเลยนะฮะย่างกับเตาที่ใช้แบบถ่านนะครับผมชอบการหมักหมูของที่เกาหลีของร้านนี้มากๆเลยให้อารมณ์เหมือนผมทานหมูทอดสามรสฝีมือคุณแม่ผมเลยนะคือย่างมาแล้วนะครับมันจะเหมือนหมูหมักสามเกลือกับกระเทียมพริกไทยเล็กๆอะไรแบบนั้นนะฮะหรือมันรสชาติ
เนี่ยเหมือนหมูย่างเสียบไม้ที่มันรสจัดจ้านอร่อยสมัยก่อนสัก20ปีที่แล้วที่มันยังไม่มีมันหมูเสียบไม้แบบหมูนมสดสมัยนี้นะฮะรสชาติมันเนี่ยเค็มมีหวานนิดๆนะครับตัวหมูเนี่ยติดมันทุกชิ้นเลยใครไม่กินมันก็ตัดออกได้มากับเครื่องเคียงผักสดกิมจิแล้วก็ถั่วงอกผัดแล้วก็ยังอื่นๆอีกหลายอย่างกินได้ไม่อั้นเลยนะครับทั้งหมูแล้วก็เครื่องเคียงมันอร่อยมากจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่เชื่อลองดูรีแอคชั่นของลุงอ้วนคนนี้ได้เลยนะมาฮะขออนุญาตชิมขอเป็นคนชิมเองนะนี่เพื่อนๆนะโอ้โหชิมมาเล่งเลยดูเด็กชิมเปล่าๆก่อนเอาเปล่าๆก่อนนะเดี๋ยวนะเอาชิ้นเล็กๆก่อนนะกันอันนี้ติดมันนะชิมเปล่าๆก่อนนะแบบไม่จิ้มอะไรเลยดูหน้าไปกินร้อนว่าอะไรเชียวเหมือนหมูปิ้งโบราณบ้านเราอะถ้าแบบไม่จิ้มเลยอะเหมือนหมูปิ้งโบราณที่ไม่ใช่หมูไอ้ที่ไม่ใช่หมูย่างนมสดอะเพราะอะไรว่าหมูปิ้งนี่กินกับข้าวเหนียวบ้านเราอะแบบถ้าไม่จิ้มเลยนะอร่อยมากมันหวานนะแล้วก็นุ่มมากๆเลยขอจิ้มน้ำจิ้มซูชิแล้วกันนะที่เตรียมมานะนี่นะนิดหน่อยนะน้องไปพูดนะครับบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากเข้าใจเวลาที่รักถ่ายแล้วเขากินแล้วทั้งหมดมากดูเขาทำวันนี้เป็นมือที่แบบสุดยอดเฮ้ยอะไรนั่นน่ะอะไรอ่ะตกใจมากที่เขาปิ้งมาครับเดียวครับหมดแล้วฮะอันนี้ก็คือแบบว่าไฟแรงมากกะปิ้งทีเดียวกินทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราจะถ่ายแค่ช่วงแรกนะเพื่อนๆหลังจากนี้เราจะลุยแล้วนะเราจะไม่มีการถ่ายแล้วมาเจาะกันที่เครื่องเคียงอ่ะอันนี้ถั่วงอกมันก็เหมือนแบบที่บ้านเราไหมอะไรเงี้ยกิมจิคืออร่อยทุกร้านอ่ะกิมจิเกาหลีอร่อยคือไม่เหมือนบ้านเราต้องบอกว่าไม่ฉุนแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เค็มเป็นกิมจิแท้นะแล้วผักเขาสดเขากรอบพอมาเกาหลีเนี่ยมันต้องลองนะเพื่อนใครที่ไม่เคยกินกิมจิมาก่อนอยากให้มาลองที่เกาหลีมันอร่อยจริงเนี่ยทุกคนก็เพลิดเพลินมากๆกับมื้อนี้ที่สุดแล้วล่ะทุกคนรอคอยโดยเฉพาะผมนะใช่แค่ไม่อยากจะถ่ายเลยได้พูดตรงนะนี่คิดบอกว่าจะรีบๆถ่ายแล้วจะกินแล้วแล้วนี่คือบุฟเฟ่นะแล้วเราจะกินกันให้จุกเลยเฮ้ยหมูเขาอร่อยจริงเพลินมากอ่ะโอ้โหปะลุยแล้วนะสำหรับร้านหมูย่างเมื่อกี้นะเพื่อนๆชื่อว่าร้านโกกิแคโกจอมอร่อยมากเสียงอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะก็ประมาณนี้แหละแต่อร่อยจริงคอนเฟิร์มพี่คิดพูดไปยกให้เป็นแบบต้นๆเลยตั้งแต่เคยกินมา The best บ้านเราคนมีอย่างนี้นะสมกับเป็นต้นตำรับเนาะเหมือนเขาจะมีหลายอย่างเพื่อนๆมีนุ้งมีเนื้อนะมีเบคอนพิคอนอะไรอย่างนี้แล้วก็เส้นอะไรด้วยนะไม่แน่ใจว่าถ้ามาเองจะได้กินแบบบุฟเฟ่หรือเปล่าเขาอาจจะขายเป็นอาราคาร์ดดูแล้วนะเพราะมันถึงไม่มีราคานั้นไงต้องยกความดีให้ไอแท็บคิดว่าเป็นอาราคาร์ดนะที่จัดมาให้เราแบบนี้บอกเลยว่าเด็ดอร่อยเลิศนี่บอกเลยนะว่ายังมี2โต๊ะที่ยังมี2โต๊ะที่ไม่ลุกนะจ๊ะยังแบบว่าสู้ตายอยู่นะคือมันอร่อยจริงเฮ้ยดีชอบมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะฮะที่ห้างลอตเต้นะฮะมีทั้งดิวตี้ฟรีแล้วก็มีแบรนด์เนมอยู่ชั้นต่างๆเดี๋ยวพาไปดูนะวันนี้เราจะเน้นวันนี้ช้อปปิ้งทั้งวันฮะหลังจากนี้รับรองเป็นสิ่งที่แบบเพื่อนๆรออยู่แน่นอนสำหรับการช้อปปิ้งที่ปูซานนะเราจะพาไปเขาไอเทมวางทริปได้ดีคือเก็บพวกช้อปปิ้งอะมาไว้หลังๆจะได้ไม่ต้องแบกเยอะถูกต้องมันจะได้ไม่วุ่นวายในการเก็บของนี่แหละมันต้องอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราช็อปวันนี้ใช่ไหมกลับไปแพ็คกระเป๋าพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมกลับบ้านเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับใครอะไรจะได้ไปช้อปปิ้งแล้วไปดีกว่าหนาวมากหนาวอยู่ข้างนอกไม่ไหวหนาวมากปกติเราจะไม่ขึ้นรถนะกลัวร้อนอันนี้เราอยากขึ้นรถนะจะได้อุ่นๆใช่ใช่